ครับสวัสดีครับผมหนึ่งกิ่นการนะครับวันนี้มาที่พี่ตีแล็บก่อสร้างนะครับที่นครปฐมนะฮะก็วันนี้พี่ตีเป็นมือกล้องให้ผมอธิบายมาอธิบายแล้วก็เป็นพาร์ทที่ได้เข้าเครื่องเซมเรียบร้อยแล้วมีผลการตรวจออกมาแล้วว่าเป็นพาร์ทแท้คราวนี้ก็เลยนัดพี่ทั้งสองก็คือพี่ติ๊กกับพี่สุเทพนะครับจากจังหวัดเพชรบุรีมารับพาร์ทนะฮะก็วันนี้ก็อยากจะถามก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะไปดูว่าพระมีเนื้อลักษณะยังไงนะฮะแล้วก็ผลการตรวจออกมาเป็นยังไงนะฮะก็จะถามพี่ติ๊กก่อนละกันว่าพระองค์เนี้ยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปได้มายังไงอันนี้เป็นสมบัติของแม่พี่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแม่แกได้มาจากไหนแต่ตอนนี้แม่แกเสียไปแล้วอ๋อคือแม่ได้มายังไงพี่ไม่ทราบแต่รู้ว่าเป็นของท่านแล้วตอนนี้ท่านเสียแล้วพี่ก็เลยเก็บไว้มีเยอะไหมครับมีไม่กี่องค์อะค่ะมีไม่กี่องค์แล้วพี่ติ๊กนึกยังไงถึงกล้ามาตรวจกับผมมั่นใจยังไงทั้งๆที่เราก็ไม่เคยรู้จักกันมาครับพี่ก็ไม่เพราะว่าพี่ก็ดูหลาย YouTube หลายคนนะหลายอาจารย์หลายคนนะที่พูดถึงการพิสูจน์แล้วตกลงยังไงถึงเรื่องพี่ก็ขอพรหลวงปู่โตนะเพราะพี่ก็นับถึงหลวงปู่โตมาตั้งนานแล้วเข้าใจครับขอพรท่านขอพรท่านว่าถ้าว่าลูกมีบุญแล้วมีองค์พระของท่านจริงเนี่ยก็ขอให้แบบได้เจอคนที่ว่าเขาทำเพื่อหลวงปู่โตจริงๆเนี่ยโอ้ขนลุกเลยขอบคุณมากครับพี่ก็ให้แกแบบให้พรอ่ะให้แกให้พรว่าให้เราได้เจอให้คนได้เปิดเผยนี่แหละพี่ก็เลยแบบนี่ผมเพิ่งเคยก็คุยกับพี่ติ๊กหลายครั้งแต่ไม่เคยถามอะไรแบบนี้นะฮะก็เพิ่งจะได้ยินเหมือนกันก็ขอบคุณมากก็เลยพอดูแล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวผมใช่ผมขอเกินหน่อยนะตอนที่พี่ติ๊กโทรมาหาผมครั้งแรกนะซึ่งผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะเขาก็บอกว่าหนึ่งพี่ยังไม่มีเงินเลยพี่ขอเก็บเงินสักพักหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่าเป็นการพูดแบบไปงานแหละก็เหมือนมีคนมาพูดยอดก็ค่อนข้างเยอะที่ติดต่อมาหลังไมค์นะครับแต่สักพักหนึ่งผ่านไปไม่ถึงเดือนเนาะพี่จอมดีว่าหนึ่งพี่เก็บเงินได้แล้วพี่จะไปตรวจกันหนึ่งนะผมว่าเอ้ยคนนี้พูดจริงทำจริงแล้วก็จริงใจแบบพูดแบบตรงๆอ่ะไม่มีก็บอกไม่มีพอมีก็จะไปตรวจเราก็โอ้โหขนาดเขาไม่มีเงินนะเขาเพิ่งจะหาได้นะเขายังกล้ามาตรวจกับเราเป็นหมื่นแต่พี่ติ๊กรู้ใช่ไหมว่าเงิน 10,000 บาทเนี่ยผมไม่ใช่ว่าได้มาทั้ง 10,000 บาทนะผมก็ต้องไปเช่าเครื่องเขาพี่เขาเข้าใจโอเคเพราะว่าทำอะไรก็ต้องมีค่าใช้จ่ายโอเคแล้ววันนี้ก็ได้พอพิสูจน์มาว่ามีพระแท้เดี๋ยวเราจะไปดูกันอ่ะเดี๋ยวดูถามของพี่สุเทพบ้างก็มาจากเพชรบุรีเหมือนกันได้พระแท้ไปเหมือนกันนะฮะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์ดำเกศทะลุซุ้มนะฮะพี่เทพได้มายังไงเอาตรงๆเลยแต่จะแผงธรรมดาเลยนะแผงพระแผงพระธรรมดาเลยจังหวัดไหนลาดหลีอ๋อไปได้ที่ลาดหลีครับแต่พี่สุเทพไปอยู่เพชรบุรีผมทำงานลาดหลีไงอ๋อแต่ทำงานลาดบุรีผมเป็นทหารช่างอ๋อเป็นทหารช่างนี่ผมก็ไม่รู้เนี่ยเออรีแล้วโอเคแล้วก็ตำแผงก็ไม่น่าจะราคาสูง300นะเพราะฉะนั้นนะฮะแสดงให้เห็นว่าพระแท้เนี่ยผ่านการโดนตีเก๋มา160กว่าปีเนี่ยท่านสามารถไปอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไปอยู่ตรงไหนก็ได้พี่เทพเชื่อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เชื่ออย่างนั้นนะฮะจะยอมหมดเป็นหมื่นเพื่อเอาพระองค์นี้มาตรวจเหรอครับใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่เรียกมั่นใจยังไงในตัวผมมาผมขออนุญาตถามผมชอบทางวิทยาศาสตร์มากกว่าอยากพิสูจน์ให้มันรู้ไปทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้ชอบในตัวผมหรอกแต่ชอบแนวทางวิธีที่ผมทำใช่ครับขอบคุณมากเข้าใจแล้วก็คือแนวทางที่ผมทำแล้วก็วิธีที่ผมเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยพี่เทพเห็นว่าของจริงใช่ไหมใช่ครับครับขอบคุณมากมากนี่แหละครับที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้เชื่อหลักการที่ผมทำนะฮะ
ชื่อหลักการที่ผมทำก็เดี๋ยวเรามาดูพระกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นครับของพี่ตุ้เทพเลยเพราะว่าวางไว้อยู่แล้วโอเคแป๊บนึงนะครับกันแบบสดๆนะไม่ได้เตรียมกันไว้ก็เนี่ยให้ดูนะครับพอที่จะคร่าวๆนะครับว่านี่คือเนื้อพระองค์ดำของพี่สุเทพจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าไปทำงานที่ราชบุรีพระองค์นี้ได้จากราชบุรีครับได้จากราชบุรีทีแรกมองยังไงบ้างวิธีการดูพระของพี่เป็นความรู้ให้กับคนอื่นผมก็ดูแคลซ้ายดูแคลซ้ายครับดูแคลซายโอเคมีแคลซายและเหลืองๆนี่นะครับเหลืองๆที่แรกก็นึกว่าเป็นทองฮะนึกว่าทองพอทำไปทำมาคุณลุงไปพิสูจน์ไม่ใช่ทอง ไม่ใช่ทองเหลืองไม่ใช่ทองคำ ไม่ใช่แร่โลหะใดๆไม่ใช่โลหะอะไรเลยเพราะลองดูคร่าวๆนะพี่ดูด้วยตาตอนนี้ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นทองดูตอนนี้เราดูนะครับว่าสีที่ออกแบบทองๆเนี่ยมาตามน้ำที่เป็นเมือกเนี่ยไม่ได้ติดอยู่กับองค์พระลักษณะไม่ใช่เรียกว่าทองคำเปลวแล้วทองคำเปลวไม่ใช่แหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ตรวจลงไปด้วยเซมนะครับณจุดที่เป็นทองแล้วก็ผมก็กลิ้งเอาคือเทคโนโลยีเซมกล้องอิเล็กตรอนเนี่ยเขาเรียกว่าแบบส่องกราดก็คือสามารถที่จะกลิ้งดูทั่วทั้งองค์ได้ปรากฏว่าทั่วทั้งองค์เนี่ยเครื่องมันบอกว่าไม่มีโลหะเลยไม่มีโลหะเลยก็หมายความว่าไม่ใช่ทองคำทองคำก็คือโลหะแล้วก็ไม่ใช่ทองเหลืองถ้าเป็นทองเหลืองก็จะมีทองแดงกับสังกะสีรวมกันก็จะเป็นทองเหลืองก็สรุปว่าไม่มีโลหะใดๆเลยตรวจค่าออกมาก็ขึ้นเป็นเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะตรวจค่าตรงนี้ขึ้นมานะเซมเนี่ยตรวจลงไปตรงบริเวณที่เป็นเนื้อทองนะครับตรงนี้ไม่เห็นความวาวความเป็นโลหะอะไรเลยกลายเป็นว่างเปล่านี่คือสายตาของเซมสายตาของกล้องอิเล็กตรอนมันมองเห็นแบบนี้แล้วมันก็ขึ้นค่ามาแบบนี้ก็คือออกซิเจนคาร์บอนแคลเซียมคาร์บอเนตกัมมันถันแล้วก็มันเป็นแร่ปกติอ่ะมันเป็นแร่ของเขาเรียกว่าพืชพวกอินว่านว่านอะไรอย่างเงี้ยพวกอินทรีย์สารต่างแต่ว่าผมจะให้ดูแต่ว่าถ้าเป็นโลหะเนี่ยถ้าเป็นโลหะนะเซมมันจะมองเห็นมันจะเป็นวาวอย่างนี้มันจะไม่ว่างเปล่าแบบนั้นเนี่ยมันจะเห็นเป็นก้อนวาวนะฮะก็เนี่ยแล้วดูค่าที่เกิดขึ้น Fe ก็คือเหล็กทั้งที่หน้าตาตรงนี้ไม่เหมือนเหล็กเลยเหมือนก้อนดินนะเหมือนก้อนดินแต่ว่าเป็นค่าเหล็กขึ้นมา47.5เนี่ยนะครับการมองของเซมมันจะมองคนละแบบกันแล้วที่องค์นี้แม่เหล็กหนับเรียบก็โดดติดฮะเรื่องแม่เหล็กเนี่ยที่ผมไม่พูดถึงเพราะว่าเมื่อเขาเรียกว่าตรวจด้วยเซมแล้วเรารู้ค่ามาข้างในตารางธาตุแล้วเรารู้ว่ามีเหล็กเรารู้ว่ามีโคบอลต์มีแมงกานีสมีนิกเกิลเนี่ยพวกนี้แม่เหล็กดูดติดหมดแม่เหล็กไม่ได้ดูดติดแค่เหล็กอย่างเดียวเพราะนั้นถ้ามีโคบอลต์แมงกานีสนิกเกิลเนี่ยแม่เหล็กก็ดูดติดเหมือนกันอย่าเข้าใจว่าเป็นเหล็กอย่างเดียวเพราะนั้นบางทีเหล็กมีอยู่น้อยเดียวบางทีอาจจะดูดไม่ได้เลยแต่ไปมีพวกนิกเกิลเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแร่ที่อยู่ในดินเป็นแร่ที่แฝงอยู่กับแร่อื่นเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยครับพระองค์นี้ที่ผมมองเบื้องต้นว่าแท้นะฮะก็คือผมดูชีวมวลก็คือลักษณะของเกล็ดปูนนะฮะนี่คือเกล็ดปูนเปลือกหอยผมมีเรฟเฟอเรนซ์เทียบพระแท้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเกล็ดแบบนี้หมดทุกองค์นะฮะเดี๋ยวของพี่ติ๊กก็เหมือนกันเทียบแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอ่ะให้ดูของพี่ติ๊กคร่าวๆเนี่ยครับเนี่ยฮะ
เห็นไหมครับนี่ซูมใกล้หน่อยนะฮะเนี่ยของพี่ติ๊กก็จะเป็นอย่างนี้หมดนี่บ่งบอกถึงตอนสมัยนั้นที่พุทธันโตสร้างพระเนี่ยเขาเปลือกหอยมาเผามาเผาโดนไฟร้อนบ้างโดนมากโดนน้อยไฟองศาไม่เท่ากันเสร็จแล้วมาใส่ครกตำใช้มือตำไม่ได้ใช้เครื่องถลุงถ้าใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นปูนสมัยเนี้ยเขาใช้ไฟที่เป็นพันองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ไฟที่เผาตัวปูนเนี่ยปูนก็แทบจะเป็นผงอยู่แล้วแล้วก็เจอกับเครื่องโม่เครื่องอะไรเข้าไปอีกรับรองว่าไม่ออกมาเป็นเกล็ดอย่างนี้ซึ่งผมก็ตรวจดูแล้วมันไม่เป็นเกล็ดสำหรับปูนที่อยู่ตำลงโม่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยคือผลึกของปูนเปลือกหอยจริงๆนะฮะแล้วเป็นอย่างนี้ทุกองค์เป็นอย่างนี้ทุกองค์ที่ตรวจมาแล้วแท้พี่ติ๊กเพราะนั้นมั่นใจได้อ่ะเราพูดถึงของพี่สุเทพก่อนเสร็จแล้วองค์นี้เดี๋ยวมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวให้พี่ตีเป็นคนเฉลยแล้วกันในเรื่องของสิ่งที่เห็นว่าเป็นสีทองเนี่ยคืออะไรแต่ผมขออนุญาตข้ามมาที่ของพี่ตีก่อนเดี๋ยวให้พี่ตีสรุปทีเดียวอ่ะมาดูองค์ของพี่ติ๊กนะครับพี่ติ๊กนี่ได้เป็นมรดกจากคุณแม่มานะครับนะฮะเราสังเกตนะบางคนจะสอนวิธีดูพระว่าพระจะมีฟิล์มใสๆนะฮะไอฟิล์มใสๆเนี่ยผมให้มองว่าเป็นเรื่องปกติมันเกิดขึ้นได้กับพระอายุไม่ต้องมากก็มีฟิล์มใสแต่ให้มองลึกเข้าไปข้างในก็คือตัวที่เป็นสีขาวแบบเนี้ยเนี่ยขาวๆแบบเนี้ยนี่คือแคลไซต์แคลไซต์จากที่ตอนแรกเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกล็ดๆเหมือนผงชูรสพอนานเข้าเป็นช่วงอายุที่2เกล็ดนั้นน่ะจะประสานตัวเป็นเนื้อเดียวกันจึงทำให้มีคำพูดว่าพระสมเด็จมีเนื้อเกิดใหม่แต่จริงๆไม่ใช่เนื้อเกิดใหม่นั่นคือแคลไซต์ที่ประสานตัวในช่วงอายุที่2ก็จะทำให้เป็นอย่างนี้เราก็ดูจุดอื่นรวมไปด้วยแต่อันเนี้ยเราเห็นว่าเนื้อพระสมเด็จจริงๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่เขาคือการแปลงแล้วก็เหลืองๆนี่คือคราบของอาจจะเป็นน้ำมันจริงๆน้ำมันตังอิ๋วหรือว่าเป็นส่วนผสมของน้ำอ้อยเคี้ยวซึ่งผมเคยลองทำดูแล้วนะน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยสำคัญเพราะว่าตอนที่ทำพานเนี่ยถ้าเราไม่ใส่น้ำอ้อยเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะแห้งไวมากไม่ทันได้นวดดีหรอกก็จะแห้งแล้วเพราะฉะนั้นน้ำอ้อยเคี้ยวต้องใส่อยู่ตลอดเวลาใส่อยู่ตลอดว่าจะช่วยประวิงเวลาเพื่อให้ไปปั๊มพระได้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังพระของพี่ติ๊กนี่พอเห็นด้านหลังนี่จบเลยครับว้าวมากที่เห็นอยู่เนี่ยไม่เห็นเนื้อพระเดิมแล้วจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้แต่ถ้าคนดูไม่เป็นก็จะบอกว่านี่คือเนื้อผักแคลไซต์คุ้มแล้วแคลไซต์มันเกิดแล้วมันคุมประสานตัวทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าพี่ดูดิถ้าหันมาตรงทั้งด้านหน้าพี่จำเนื้อพระของพี่ไว้นี่คือเนื้อผักหน้าตาเป็นแบบนี้ออกสีดำๆหน่อยแต่ด้านหลังพี่หาเนื้อพระไม่เจอละมันเป็นสีขาวไปอีกสีนึงอาจจะมีเล็ดรอดขึ้นมาบ้างก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เทียบแล้วก็ประมาณ 10% จากรอยเพราะว่าแคลไซต์ของพี่อ่ะมันประสานตัวไปแล้วแล้วอย่าลืมนะครับว่าพระของพี่ตรวจพบเจอแร่เอิร์ธก็คือเบรเลียมถึง 36% นะฮะในรูปแบบที่เป็นเกล็ดอย่างนี้ในรูปแบบที่เป็นเกล็ดอย่างนี้เป็นรูปแบบของธรรมชาตินะฮะแล้วยังไม่พอก็ยังเจอตะกั่วซึ่งเวลาเอาเซมส่องเนี่ยอะไรที่เป็นโลหะจะขึ้นวาวอย่างนี้มันจะต้องขึ้นโลหะมันจะต้องวาวจะเล็กแค่กี่ไมครอนก็แล้วแต่มันจะต้องขึ้นวาวแล้วเซมมันก็จะตามลงไปตรวจแต่ของพี่อ่ะของพี่สุเทพอ่ะที่เป็นทองเดี๋ยวให้พี่ตีมาอธิบายมันไม่ขึ้นอะไรเลยมันว่างเปล่าอย่างที่ผมให้พี่ดูนะฮะ
อ่ะแล้วก็ของพี่ติ๊กนะฮะก็คือการดูภาพจัดเต็มเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าก่อนเราจะอ่านค่าเนี่ยเราตรวจตรงไหนเนี่ยความเป็นธรรมชาติก็คือโลหะมีความวาวไปเปื้อนอยู่ตรงที่เป็นก้อนเหมือนก้อนปูนก้อนดินเนี่ยเปื้อนอยู่เป็นลักษณะกระจายตัวแบบนี้เหมือนหมอกเมฆพออ่านค่ามาปุ๊บนะฮะก็มีส่วนของตะกั่ว PB แต่ที่สำคัญก็คือมีแร่เจือแร่ติดมาด้วยก็คือ TI นี่ก็คือไทเทเนียมซึ่งบ่งบอกว่าไอ้ดินก้อนนี้ไม่ผ่านการถลุงเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเอาเข้ามาแล้วพอดีมันมีแร่สำคัญเนี่ยติดมาด้วยอันนี้ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็มาดูทั้งเรื่องของเซมที่สรุปได้ว่าเป็นของโบราณเป็นของที่ไม่ผ่านการถลุงหรือเป็นยุคใหม่เป็นอินทรีย์สารที่มาจากยุคโบราณจริงวิธีการทุกอย่างตรงกับมาตรฐานที่เรากำลังตามหาพาแท้ทุกอย่างเราก็ยังมาดูในลักษณะของด้วยกล้องพันเอ็กว่าลักษณะกายภาพมันเป็นไปอย่างที่เราตรวจเจอไหมเราก็เลยมาดูด้วยตาในลักษณะของกายภาพของเนื้อพระก็อย่างที่พี่เห็นถ้าเราไม่รู้ว่าพระองค์นี้ตรวจเซมมาเราไม่กล้าบอกว่าพระแท้พอเรามาดูแบบนี้ปุ๊บเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกันแหละนี่มันก็คือเนื้อปูนธรรมดาแต่พอเรารู้แล้วว่าพระองค์นี้แท้แน่เราก็มาวิเคราะห์ให้ดีๆเลยพี่ดิพอวิเคราะห์ดีๆปุ๊บเราเห็นเลยว่าลักษณะกายภาพของแคลไซน์นะในช่วงอายุที่2ซึ่งมีอาทนายเขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เขาก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ใช้คนละเทคโนโลยีเขาได้พูดถึงการวิจัยของแคลเซียมในช่วงอายุที่2ว่ามีอยู่จริงและสามารถบอกอายุได้แล้วลักษณะของกายภาพอ่ะเขาไม่ได้พูดไว้แต่ผมอ่ะพอตรวจด้วยเซมผมสามารถเอาลักษณะของกายภาพในช่วงอายุที่2แคลเซียมเนี่ยของแคลไซน์เนี่ยมาเทียบแล้วผมแปลสารออกมาให้ทุกคนเห็นว่านี่คือลักษณะช่วงชีวิตที่2ของแคลไซน์จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือเขาจะคนต้องสังเกตให้ดีนะอันดับแรกคุณต้องดูก่อนว่าเนี่ยไม่ใช่พื้นพักและอันดับที่2คุณต้องสังเกตว่าการละลายตัวจากที่เป็นเกล็ดในช่วงอายุที่1เนี่ยมันละลายตัวรวมกันแล้วนึกถึงน้ำแข็งใสพอพี่ทิ้งน้ำแข็งใสไว้พักหนึ่งน้ำแข็งใสจะเริ่มละลายตัวเริ่มเป็นจะเป็นก้อนเดียวกันแหละเนี่ยมันจะละลายตัวติดกันแหละแต่ถ้าเป็นช่วงชีวิตแรกน้ำแข็งใสพี่ยังเป็นแวววาวเป็นเกล็ดของใครของมันแต่ถ้าแรกเลยก็คืออโลเกไนท์ก็คือตอนน้ำแข็งใสเสร็จใหม่ๆจะเป็นปุยขาวๆเนี่ยผมเปรียบเทียบไว้เลยมันคล้ายกันมากพอเราทิ้งน้ำแข็งใสไว้นานก็เหมือนทิ้งแคลไซด์ไว้นานๆมันก็จะแปรสภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละครับเนี่ยคือความลับที่ยังไม่มีใครรู้ตอนแรกผมว่าจะปิดนะแต่ว่ามาคิดดูมันก็ไม่ถูกต้องก็กลายจะเป็นไม่ทำตามเจตนารมณ์ที่เราจะให้ทุกคนนะตามหาพระแท้ได้ก็เลยเอามาพูดดีกว่าอย่างน้อยนะครับความรู้ตรงนี้นะครับทุกคนทางบ้านดูแล้วนะฮะก็สามารถที่จะไปคัดพระแล้วก็ไปสังเกตพระที่บ้านผมรู้ว่าทุกคนมีกล้องพันเอ็กกันเยอะแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าความรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วบางทีมีกล้องอยู่ในมือแต่ไม่รู้ว่าจะดูอะไรดูอะไรก็สวยไปหมดกล้องพันเอ็กไม่รู้จักสังเกตไม่รู้จักเนี่ยถ้าผมไม่สะกิดพี่ก็อาจจะไม่เข้าใจเห็นไหมข้างหน้ากับข้างหลังมันต่างกันเนื้อผ้าเนี่ยนี่คือเนื้อผ้าข้างหน้านี่คือเนื้อผ้าจริงๆของพี่เนี่ยเนื้อผ้าจริงๆของพี่เป็นอย่างนี้มีรอยแตกและแหงบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็นี่การเกิดแคลไซน์ขึ้นมานะฮะเป็นอย่างนี้แล้วแทนที่ข้างหลังมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ทำไมเขาถึงเป็นเนื้ออย่างนี้พี่ก็ต้องรู้จักสังเกตแล้วเป็นทั่วหมดเห็นไหมดูความเป็นธรรมชาติเขาไล่ของเขาไปเรื่อยๆเห็นไหมมันคือเนื้อของเราไล่ของเขาไปเรื่อยแล้วสังเกตนะฮะพาแท้นะฮะ
เรื่องของมวลสารที่เราเห็นแดงเขียวดำอะไรเนี่ยจะมีพอประมาณไม่โอเวอร์ไม่โอเวอร์แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นสีเขียวนะสีเขียวสีฟ้าอะไรที่เขาดินเจ็ดป่าอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะในพาร์ทที่ตรวจเป็นปลาแท้นะแต่สีแดงมีแน่นอนสีส้มมีแน่นอนสีขาวมีสีดำมีแต่สีอื่นยังไม่เห็นก็โอเคในลักษณะของเนื้อพระแล้วก็วิธีการดูแคลไซต์เดี๋ยวให้พี่ตีอธิบายเรื่องความมหัศจรรย์ของเนี่ยฮะที่ทุกคนเห็นนะฮะก็คือเป็นสีทองไม่ใช่โลหะผมได้บอกไปแล้วว่าถ้าโลหะเต็มมันจะบอกทันทีว่ามันจะวาวขึ้นได้โอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะครับว่าสีทองที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมขยายให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับพอดีเมื่อกี้ลูกค้ามาขอนิ่งๆก่อนนี่นะครับจะเห็นคล้ายๆลักษณะเป็นสีทองเราจะคิดว่าเป็นแร่โลหะถูกไหมครับแต่จริงๆพอเราเข้าเครื่องตรวจเซมหนึ่งผลอยู่ตรงไหนอันนี้ผลที่เรายิงตรวจไปที่นี่ตัวดีวางปาก นี่นะครับที่เราสโคปไปที่เห็นสีทองเนี้ยมันว่างเปล่ามันไม่ใช่แร่โลหะถ้าแร่โลหะปุ๊บมันจะขึ้นสีสันออกมาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับขึ้นมาเป็นวาวเป็นถูกต้องขาววาวแล้วดูในสูตรทางเคมีนะครับมันก็มีแค่ออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็แคลเซียมแล้วก็จะเป็นพวกกำมะถันพวกแมกนีเซียมอลูมิเนียมในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากเห็นนะครับจะมีโดดๆก็แค่3ตัวนี้ก็คือเป็นผลึกนะครับแต่สีเหลืองเดิมทีเนี้ยมวลสารตัวเนี้ย mm-hmm. ว่านตัวเนี้ยมันอยู่ในรูปลักษณ์ของสีเหลืองในประวัติสมเด็จโตว่านใช่ไหมเป็นว่านคือว่านอะไรว่านนางคำครับว่านนางคำใช่ว่านนางคำแล้วสูตรทางเคมีถ้ายิงเข้าไปในนี้มันคือ DNA ของว่านนางคำสูตรทางเคมีเขามีอยู่อ๋อตรงไหมครับตรงครับผมไม่ได้อ่านเลยโครงสร้างของของทางเคมีเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไปตรงกับว่านนางคำนะครับสามารถไปดูค้นหาใน Google ก็ได้นะครับว่าว่านนางคำเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างแล้วในประวัติศาสตร์สมเด็จโตท่านใช้ว่านนางคำในการทาตัวเองให้เหลืองอ๋อที่คนบอกว่าสมเด็จโตบ้าไปแล้วทาตัวเหลืองทั้งหัวทั้งตัวเลยใช่เนี่ยแหละตามประวัติเราเลยมาจับจุดตรงนี้ได้แล้วมันดูนะครับลักษณะแต่นี่เขาก็คือจากเหลืองๆเขาว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของถูกต้องเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นทองซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นทองนะครับพอหนึ่งส่งผลช่วงที่หนึ่งอยู่หน้าเครื่องแล้วก็โทรมาติดต่อโทรมาหาผมบอกว่าพี่มันตกใจอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะผมไม่รู้อะไรเงี้ยผมก็ตอนแรกก็นั่งนึกอยู่นึกสักพักหนึ่งเออเฮ้ยมันน่าจะเป็นว่านอยู่ในกลุ่มของว่านเพราะว่าดูลักษณะเนี่ยมันรวมตัวแคลไซต์เห็นไหมครับจะเห็นผลึกแคลไซต์ชั้นหนึ่งแล้วก็เหมือนเป็นเมือกๆถูกต้องเหมือนถ้าให้ทุกคนสังเกตง่ายเวลาเราถุยน้ำลายลงไปกลางถนนปล่อยให้น้ำลายแห้งมันจะเป็นแผ่นเป็นฟิล์มบางๆถูกไหมครับลักษณะเหมือนกันเลยแต่นี้ปรากฏการณ์อย่างนี้มันเกิดมาร้อยกว่าปีมันไม่ใช่เพิ่งเกิดแล้วผมก็คิดว่าในยุคนี้ก็คงไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครพยายามจะเอาว่านพวกนี้มาใส่อยู่แล้วถูกต้องใครจะไปรู้ว่าใช่แล้วก็ตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมว่านเหล่านี้นะครับถึงไม่แปลสภาพตัวเองเป็นคาร์บอนมันแปลงไปแล้วแต่มันสีมันยังหลงเหลืออยู่แต่ขึ้นถูกแต่ที่ขึ้นเกรดนั่นคือการทำปฏิกิริยาระหว่างแคลไซต์ความชื้น
กับแคลเซียมและรวมตัวกับน้ำว่านน้ำว่านส่วนประกอบของน้ำว่านก็มีอะไรมันก็คือแคลเซียมไอ้มันก็น้ำว่านก็จะมีแคลเซียมเหมือนกันนะครับมีอะไรอ่ะพวกอะไรอ่ะออกซิเจนน้ำก็คือของเหลวนะครับคาร์บอนเมื่อของเหล่านั้นมันสลายตัวมันก็จะอยู่ในรูปแบบของผลึกเนี่ยแหละครับง่ายๆว่ามันเป็นคาร์บอนไปแล้วแต่ว่าลักษณะทางกายภาพที่ตาเห็นเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ของเขาเองถูกต้องเขาจริงๆเขาเหลืองตอนนี้เราเหลือแต่เกล็ดที่มันพอที่จะสะท้อนแสงได้ใช่แล้วอย่างบางคนคิดว่าสีอะไรอ่ะพวกสีอ่ะมันทำไมไม่แปลงเป็นสีอื่นอ้าวและรูปภาพโบราณอ่ะที่เขาเอาเลือดสีแดงมาเขียนบนฝาผนังถูกไหมครับยังมีความแดงอยู่ไหมอ่ะก็แดงถูกไหมถูกครับแต่เนี่ยไม่น่าเชื่อแล้วจะคิดว่าเป็นคนทำพาร์เกสทำเนี่ยก็คิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครรู้มาก่อนใช่พี่เทพรู้มาก่อนไหมแล้วที่ผมบอกเนี่ยเราดูเนี่ยโครงสร้างของแคลไซต์เห็นไหมมันจะมีผลึกละเอียดเล็กๆนะครับอันเนี้ยคือร้อยกว่าปีแต่เป็นยุคปลายถูกต้องแต่ถ้าเราเทียบกับผลึกที่ได้จากฟอสซิลปูนะครับอันเนี้ยนี่ผมขยายเทิดขยายอยู่ที่เต็มกำลังของกล้องนะครับสังเกตให้ดีๆเห็นไหมเกล็ดมันจะรวมตัวมันจะมีเกล็ดรวมตัวกันกำลังรวมตัวกันเป็นก้อนกำลังจะเป็นก้อนใช่แต่ถ้าเราไปดูในรูปลักษณ์ที่มันเป็นผลึกไปแล้วผมย่อกลับมานะครับอันนี้ใช้แค่300เท่าอ่ะเพราะว่ามันอันนี้คือฟอสซิลปูอายุน่าจะโอ้ยมันใช้หลักพันปีนะใช้หลักพันปีนะเนี่ยก็แสดงว่าถ้าพระสมเด็จเราทิ้งไว้จนในอนาคตเป็นพันปีก็จะเกิดมีความแข็งจะเกิดปรากฏการณ์ผลึกพวกนี้เกิดขึ้นได้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับอย่างพระรอดเห็นไหมนั่นจะมีโครงสร้างของแคลไซต์อยู่เหมือนกันในเนื้อมันทำให้เนื้อพระแกร่งเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะเกิดแล้วสลายเกิดแล้วสลายเหมือนน้ำแข็งน้ำหิมะตอนตกมาใหม่ๆมันเป็นเกล็ดละเอียดเล็กๆถูกไหมครับแต่พอลงมาทับถมมันเกิดการละลายตัวเพื่อที่จะเชื่อมนั่นแหละหลักการประมาณนั้นเลยถูกต้องก็คือเราจะเห็นว่าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือจริงๆมันก็มาจากหิมะใช่ไหมใช่ใช่แต่สุดท้ายแล้วเขากลายเป็นก้อนเดียวกันแทนที่เขาจะเป็นเกล็ดใช่นั่นแหละแต่นั้นคือปัจจัยอ่ะปัจจัยอันนั้นคือมันมีการเสริมเข้ามาตลอดเวลาถูกไหมแต่ปัจจัยในองค์พระมันเกิดอยู่ภายในมันเลยทำให้องค์พระเนื้อยิ่งแกร่งขึ้นแกร่งขึ้นทุกวันหลักการคล้ายๆกันใช่นั่นแหละครับที่ผมพยายามบอกว่าอายุช่วงที่2ของแคลไซต์มันจะเป็นอย่างนั้นแหละคือเขาร่วมตัวเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วจากที่เขาเป็นดินเกล็ดเห็นนะพออ่ะเดี๋ยวใครจะไปรู้นะว่าเหลืองๆอันนี้จะไม่ถูกต้องจะเนี่ยจะเป็นน้ำว่านดูธรรมดาเออนะครับสีสันก็ยังไม่ค่อยออกเป็นเหมือนทองแต่เมื่อเวลาเข้ากล้องปุ๊บเทิดอันนี้ใช้แค่ใช้กำลังขยายแค่นิดเดียวมันก็จะเห็นเป็นเหลืองๆธรรมดาปกติถูกไหมครับแต่พอเข้ากล้องขยายใหญ่มันไม่ปกติละเนี่ยมันเป็นเกล็ดสีทองทองขึ้นมาเลยอยู่ตำถูกไหมครับใช่เพราะเทิดตีความผิดปุ๊บเขาก็จะบอกเลยนี่คือทองทองคำทองคำเปลวอะไรใช่เอาทองคำเปลวมาแปะติดเอาไว้แค่นี้ก็เถียงให้ได้ครับว่าคนทำเกจะทำยังไงใช่จะรู้ได้ยังไงแล้วจะทำยังไงใช่แค่นี้ก็หาบทสรุปว่าพระองค์นี้จะเกจเป็นไปไม่ได้ครับใช่เนี่ยมันเป็นลักษณะเมือกๆเลย
ต่เมือกอ่ะมันแข็งแห้งแข็งไปเรียบร้อยแล้วเส้นพุทธคุณเพียบเลยใช่คือเกินคำว่าเส้นพุทธคุณไปแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ได้ผสมอยู่ในเนื้อนะไม่ใช่ไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่ส่วนประกอบที่อยู่ในเนื้อทาอยู่ข้างบนถูกต้องแล้วถ้าเป็นคนทำยังไงยังไงเซมตรวจไปต้องเจอค่าโลหะใช่ถ้าคุณเอาทองคำเปลวมาบดให้ละเอียดมาผสมกับอะไรก็แล้วใช่หรือเอามาผสมกับว่านก็ได้ยังไงเขาก็ต้องเจอว่ามันเป็นทองหรือว่าเป็นทองเหลืองอะไรก็ลงมาถูกต้องแต่นี่ไม่เจอเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับแล้วคอยติดตามกันอยู่เรื่อยๆว่ามันจะมีอะไรเข้ามาแปลกใหม่มากขึ้นกว่าเดิมไหมครับขอขอบคุณพี่ติ๊กแล้วก็พี่สุเทพจากจังหวัดเพชรบุรีที่ไว้วางใจผมนะฮะแล้วก็ทีมงานก็คือพี่ตีด้วยนะฮะในการตรวจพิสูจน์พาแท้นะฮะทิ้งท้ายหน่อยพี่ตีก็คือตอนนี้ตั้งราคาไว้ยังครับถามเล่นๆไม่ต้องซีเรียสยังครับยังครับยังนะก็ขอไว้ชมบารมีก่อนเนาะครับพี่ติ๊กด้วยใช่ป่ะครับดีครับดีครับก็เดี๋ยวเรื่องนั้นก็เชิงพันธุ์ก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่แล้วก็จะปล่อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นพระที่แท้ไม่หลอกลวงถูกต้องเป็นพอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคอยติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ